ัญหาสุขภาพช่องปากนอกจากปัญหาฟันผุเหงือกอักเสบหรือปวดฟันแล้วยังมีปัญหาที่สร้างความกังวลใจให้กับใครหลายๆคนอยู่ไม่น้อยนั่นก็คือฟันคุดคุณรู้หรือไม่ครับว่าฟันคุดนอกจากจะทำให้เกิดอาการปวดได้แล้วยังเป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหาอื่นๆของฟันตามมาได้อีกด้วยในวันนี้ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะเป็นผู้มาให้ความรู้กับเราครับว่าฟันคุดคืออะไรจำเป็นต้องผ่าออกหรือไม่และหลังการผ่าฟันคุดต้องดูแลรักษาอย่างไรบ้างครับฟันคุดก็คือฟันที่ขึ้นไม่ตรงตำแหน่งนะคะจะล้มไม่ว่าจะล้มมาทางด้านหน้าหรือด้านหลังบางครั้งก็ล้มไปทางด้านข้างหรือทั้งด้านลิ้นนะคะปกติฟันคุดมักจะเป็นฟันที่เกิดขึ้นในตำแหน่งของฟันกรามซี่สุดท้ายก็คือฟันกรามซี่ที่3นั่นเองแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีฟันคุดที่เกิดจากฟันเคี้ยวซึ่งมักจะเป็นฟันเคี้ยวที่ฝังอยู่กลางเพดานหรือฟันตำแหน่งฟันกรามน้อยที่ฝังอยู่ในกระดูกขากรรไกรไม่ว่าจะเป็นฟันบนหรือฟันล่างค่ะปกติผู้ป่วยเนี่ยมักจะมาพบหรือมาด้วยเรื่องการปวดฟันหรือมีอาหารติดซอกฟันในตำแหน่งฟันท้ายเหล่านั้นนะคะเนื่องจากว่าฟันนั้นล้มเอียงจึงทำให้เป็นที่กักเก็บของอาหารทำให้เกิดสภาพของฟันผุหรือมีเหงื่ออักเสบได้การอักเสบอันนั้นเนี่ยก็จะมีการอักเสบตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงปานกลางและลุกลามมากยิ่งขึ้นจนทำให้เกิดภาวะที่มีหนองทำให้ผู้ป่วยอ้าปากไม่ได้ทำให้ผู้ป่วยทานอาหารหรือเคี้ยวอาหารลำบากอะค่ะเกิดการติดเชื้อของใบหน้าหรือการติดเชื้อภายในช่องปากนั่นเองคนอย่างยิ่งที่จะต้องผ่านะค่ะยิ่งถ้าทำในวัยที่อายุน้อยอย่างเช่นอยู่ในช่วง 18-25 ก็จะทำให้การผ่าตัดนั้นง่ายขึ้นและผู้ป่วยก็หายได้ไวขึ้นแต่ถ้ามาผ่าฟันคุดในวัยที่30กว่าหรือ40กว่าอายุที่มากยิ่งขึ้นเนี่ยการผ่าตัดฟันคุดนั้นจะยากขึ้นเนื่องจากว่าสภาพของกระดูกของผู้ป่วยนั้นแข็งแรงมากยิ่งขึ้นฟันคุดก็เป็นฟันที่ฝังอยู่ในกระดูกที่ลึกฉะนั้นเนี่ยการที่ผ่าอันนี้เนี่ยก็จะยากยิ่งขึ้นละค่ะเริ่มจากว่าเปิดเหงือกทันตแพทย์ผู้ผ่าตัดก็จะเปิดเหงือกนะคะแล้วก็มีการกรอกระดูกแล้วก็ค่อยๆกรอแบ่งฟันเพื่อให้ฟันคุดนั้นหลวมยิ่งขึ้นหลังจากที่แบ่งฟันแล้วเราก็จะตัดฟันนั้นเนี่ยให้เป็นชิ้นเล็กลงอาจจะค่อยๆเอาออกมาเป็นเศษฟันหลายชิ้นนะคะจนที่สุดก็จะเอารากทั้งหมดออกหลังจากนั้นก็จะทำความสะอาดแผลremove หรือเอาส่วนที่มันมีภาวะติดเชื้ออย่างเช่นเหงือกอักเสบเหงือกที่มีการอักเสบอยู่หรือหนองหรือถุงหนองปลายรากนั้นเหล่านั้นออกจากนั้นก็ล้างด้วยน้ำเกลือแล้วจึงปิดเหงือกแล้วก็เย็บไหมกลับบ้านค่ะหลังผ่าฟันคุดแล้วเนี่ยผู้ป่วยควรที่จะกัดผ้านั้นให้แน่นกัดให้แน่นประมาณสัก2ชั่วโมงครึ่งวิธีการกัดให้แน่นนั้นคือการกัดโดยที่กัดย้ำที่ผ้าแล้วกลืนน้ำลายตลอดอย่ากัดผ้าด้วยการที่ไม่กลืนน้ำลายนะคะผ้านั้นจะไม่แน่นแล้วก็จะหลวมทำให้ผู้ป่วยก็จะอมน้ำลายหรือเลือดค้างอยู่ในปากนะคะฉะนั้นไม่มีแรงกดดันที่จะทำให้เลือดหยุดนะคะจากนั้นก็ช่วยด้วยการเอาน้ำแข็งประคบด้านนอกก็คือบริเวณใบหน้าทางด้านที่เราผ่าฟันคุดการประคบนี้ประคบให้ได้อยู่ประมาณ6ชั่วโมงหลังผ่านะคะเป็นการช่วยลดอาการบวมหลังจากผ่าฟันคุดนะคะซึ่งอาการบวมเหล่านี้เนี่ยจะมีอาการบวมได้ถึง4หรือ5วันได้เลยขึ้นอยู่กับสภาพฟันคุดนั้นเนี่ยเป็นฟันคุดที่ผ่าได้ยากหรือเป็นฟันคุดลึกที่กินเวลาในการผ่าตัดนั้นมากค่ะการมารับบริการเนี่ยผู้ป่วยสามารถขอคิวหรือติดต่อทางเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ของเราได้นะคะที่ตึกพปร.ชั้น17ค่ะฝ่ายทันตกรรมนะคะจะเห็นได้ว่าการผ่าฟันคุดออกจะส่งผลดีต่อสุขภาพช่องปากมากกว่าปล่อยทิ้งเอาไว้เนื่องจากบริเวณที่เป็นฟันคุดจะทำความสะอาดได้ยากอาจทำให้เกิดการผุของฟันซี่ใกล้เคียงมีอาการเหงือกอักเสบและฟันคุดงอกดันฟันซี่อื่นจนล้มเกได้และเพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมไปพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพฟันทุกๆ6เดือนด้วยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย